สวัสดีครับสวัสดีสวยมากนะครับวันนี้อยู่กับช่องอรุณสวัสดิ์สวัสดิ์วันนี้อยู่กับช่อง KS Family นะครับ KS Family วันนี้น้องน้องแกมจะมาดูตัวอย่างดูตัวอย่างของ The Max ดูตัวอย่าง The Max The Max ไม่ก็ Max The Max เอาเป็นหนังอะไรเป็นหนังไปฉลามไอ้ร้านปีอ่ะท่านปลาฉลามร้านปีไอ้เมกาโลดอนเอออีกอนเมกาโลดอนใช่ไหมเมกาโลดอนใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันนะอุ้ยกล้องลงมันจะฉายแล้วก็9 สิงหาคมแกมก็เลยมาดูตัวอย่างก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาดูแกมดูตัวอย่างหนังเรื่อง The Max นะฮะ The Max พ่อพูดผิดตลอดเลย The Maxรอสักครู่ถ้าดูในภาพโคตรเจ๋งเลยอะเอาเดี๋ยวนะไม่ต้องพ่อจะดูของจอดอจัดดูอิดพ่อดูเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวนี่จอดอจัดดูอิดจัดดูอิดช่องจัดดูอิดกดช่องจัดดูอิดเลยใช่ต้องจัดดูอิดจัดดูอิดก็มีอะจัดดูอิดจอดอจัดดูอิดนะครับนี่เดอะแม็กเดอะแม็กเขาพูดผิดตลอดมอเอกโกมิกเนี่ยเดอะแม็กนะครับเดี๋ยวแกมจะดูเดอะแม็กแกมพูดเองไงนะพ่อไม่พูดนะโอเคKR Family ครับวันที่11แต่เราแต่คนต้องดูวันที่9สิงหาคมมาแล้วขยายใหญ่เลยว่าฉลามสามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์โดยไม่จำเป็นต้องออกล่าเหยื่อแต่อย่างใดมันไม่มีไมค์มันไม่มีไมค์แต่ในระหว่างนั้นเมื่อใดที่มันเริ่มฆ่ามันไม่ใช่เพราะมันล้มก่อนพ่อไปเอาไมค์ก่อนแต่เพราะมันกำลังสนุกดูเมกโคตรหลามพันล้านปีโคตรหลามพันล้านปีโคตรฉลามสายพันธุ์ดึกดำบรรพ์จากจอห์นทราเวลตาเจ้าของผลงานแอคชั่นแอดเวนเจอร์สุดฮิตช่องกล้องไงลงทางเงี้ยเฮ้ยลูมินาติเอ้ยที่ต้องการจะสร้างหนังฉลามคลั่งที่มันที่สุดเกี่ยวอะไรกับลูมินาติวะโดยการหยิบนิยายดีในปี1997ของสตีฟอัลเทนที่ได้รับบันดาลใจมาจากเจ้าฉลามขาวนี่แกมกำลังดูเมกตัวอย่างเมกาโลดอนเดี๋ยวเร่งเสียงหน่อยเร่งเสียงหน่อยนี่เร่งเสียงหน่อยเมื่อเมกาโลดอนโตเต็มที่มันจะมีขนาดยาวกว่า22นี่และหนักมากถึง40ตันซึ่งขนาดโอ้โห40ตันเลยเหรอใช่มันสามารถกินตัวเล็กได้ด้วยนักล่าเหนือกว่าทุกสายพันธุ์ในยุคนั้นนึกภาพง่ายๆก็คือว่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันโอ้โหใหญ่มากเลยแล้วสามารถกินหวานได้ด้วยอ่ะจริงๆละจากหลักฐานที่มีการขุดพบฟอสซิลแถมมันมีกอฟอสซิลบางชิ้นก็พบรอยกัดขนาดใหญ่รวมไปถึงฟันฉลามขนาด21เซนติเมตรโอ้โหหลักฐานการมีอยู่ของฟันของมันหนูชอบมากฟันน่ะเนี่ยมี2ชั้นต้องทั้ง2ชั้นเอาในปัจจุบันถึง8เท่านักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อกันว่าจุดจบของเมกาโลดอนเริ่มต้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรเย็นขึ้นในขณะที่เจ้าเมกอยู่ได้เพียงแต่ในน้ำอุ่นส่งผลให้จำนวนประชากรของอยู่น้ำเย็นไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนในท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแต่ฉลามขาวในปัจจุบันแต่ปีนี้งานที่ทั้งโลกโจษจันกำลังมุ่งหน้าสู่จอภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งโคตรหลามพันล้านปีโอ้โหต้องเรียกไว้นะโคตรหลามพันล้านปีเอ้าไปอยู่แปซิฟิกทั้งนั้นเนี่ยก่อนจะถูกสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์โจมตีเมื่อขุดคุ้ยตรวจสอบบ่อแสเนี่ยเอ้าแฟนก็พบว่ามันคือเมกาโลดอนฉลามยักษ์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ว้าโอ้โหมันทำได้ดีปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกก็มีแล้วมีหลายตัวอีกด้วยอ่ะหลายสายพันธุ์ใต้ท้องทะเลเมื่ออาชีพผู้เฝ้ารอวันล้างแขนจากคมเขี้ยวสุรกายล้านปีที่ย้อนกลับไปหลายปีก่อนหน้านี้
วยชีวิตของลูกทีมไปพอครึ่งให้กับมันนอกจากการดัดแปลงจากนิยายขายดีภายใต้การกำกับของผู้กำกับที่เชื่อใจได้เรื่องความสนุกแล้ว The Meg ยังได้ Jason Statham Action Star เจ้าของเพชฌฆาตสัญชาติเทอร์โบจาก Transporter และหนังบ้าระห่ำอย่างแกร่งมาถอนมือจากพวงมาลัยพุ่งตรงลงน้ำพร้อมซัดกับเมกะโลดอนแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเติมทัพทะเลเดือดด้วยลีปิงปิงนักแสดงสาวสุดฮอตจาก Transformers Age of Extinction Ruby Rose นักแสดงสาวหล่อมากเข้มจาก John Wick และ Cliff Curtis คุณพ่อใจถึงจากซีรีส์ Fear the Walking Dead คราวนี้ขอถอยสัก 2-3 ก้าวปล่อย Jason Statham หูเต็มตัวThe Meg, โคตรหลามพันล้านปีระดับความมันสะเทือนทั้งท้องทะเล9สิงหาคมในโรงภาพยนตร์และใหญ่ยักษ์สงสัยไอ้เหล่าในระบบ IMAX ก่อนจะไปพบกับเมกาโลดอนบอกพวกเราหน่อยครับว่าหนังสัตว์สายพันธุ์ข้างเรื่องไหนคือที่สุดของคุณ Do you guys ever watch Shark Week? ถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์ใหม่ที่พวกเราอัปเดตให้ชมกันทุกสัปดาห์และติดตามพวกเราได้ในหลากหลายช่องทางที่คุณชอบจบจอดอจบนี่คนดูแล้วเป็นไงบ้างแกมอยากไปดูไหมอ่ะอยากไปดูจะไปดูวันที่เท่าไหร่11 อ๋อพ่อจะพาไปดูวันที่11ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเดอะแมงกันแล้วเราวันที่9มันก็ต้องเรียนวันที่9ใครเรียนพรุ่งนี้วันที่9เดี๋ยวเราจะไปดูวันที่11โอเคนะครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปของเราด้วยนะครับอันนี้คือน้องแกมดูตัวอย่างของอะไรล่ะของอะไรนะเดอะแมงนะครับเพราะว่าน้องแกมชอบปลาฉลามมากนะครับชอบเมกะโลดอนมากนะครับก็โอเคก็อย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยโอเคนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับปิดคลิปตึบอย่าลืมกระทืบไลค์แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดติดตาม